คือช่วงประมาณตีห้ามีชาวบ้านเขาพบแล้วก็คือมาลอยมาติดในสายสมอเรือนะครับแล้วก็ไปตามในฐานะที่เราเป็นประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านที่นี่อยู่แล้วก็ไปตามให้มาดูที่แรกก็ยังเห็นไม่เต็มที่อันนี้ก็เป็นพยูนนะฮะแต่ภาวนาไม่ให้เป็นพยูนในนี้เป็นโลมาอาจจะเป็นโลมาปากขวดนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ยังระบุไม่ได้ครับต้องรอทีมศูนย์วิจัยของกรมทรัพยากรน้ำทะเลชายฝั่งตอนนี้กำลังเดินทางมาแล้วพอจะทราบไหมว่าตายมาประมาณกี่วันแล้วน่าจะเป็น10วันนะครับเพราะว่ามันเริ่มเน่าแล้วปกติเคยมีปลาโลมามาอย่างนี้ไหมไม่ค่อยมีมันน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรงนะครับมันจะพัดจากน่าจะเสียชีวิตมาจากทางฝั่งคงไม่ใช่ปลาเล็กๆอยู่ในเขตชายฝั่งเป็นโลมาหลังโหนกหลังโหนกใช่ไหมฮะหรือโลมาสีชมพูที่ขนมเหมือนกับให้ลงไปเอามาเนี่ยเวลาเปียกก็ยากจะบอกค่อนข้างยากต้องดูอวัยวะอื่นๆด้วยอะค่ะแล้วนี่พบเป็นปลาโลมาพันธุ์อะไรครับโลมาหลังโหนกค่ะหลังโหนกโหนกตัวเต็มวัยค่ะอายุ20ปีพอทราบเพศหรือยังครับก็ขาดูโซนของด้านในนิดนึงว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียค่ะหลังจากนี้เราจะทำไงต่อไปฮะเดี๋ยวตอนนี้จะเคลื่อนย้ายซากนะคะไปไว้ที่หลุมฝังนะคะแล้วก็เดี๋ยวผ่าชันสูตรบริเวณหลุมแล้วก็จะฝังกบเก็บโครงกระดูกไว้อะเราดูอย่าเอาทุ่งมาป่ะเนี่ยเฮ้ยมาเลยทุ่งกูต้องมีแล้วปัญหาครับ